พร้อมเพรียงกันแล้วให้สำรวมกายเคยสำรวมมาให้มีสติที่เราเคยได้ระลึกให้มีจิตใจรู้ตัวตามที่เราเคยปฏิบัติรู้มาแล้วสิ่งที่เราปฏิบัตินี้ไม่ใช่เป็นของใหม่ทุกอย่างเหมือนกับที่เราปฏิบัติมาแล้วที่เราปฏิบัติเมื่อวานก็ปฏิบัติตัวของเราอย่างนี้วันนี้ก็ปฏิบัติอย่างนี้ส่วนธรรมะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็มีรูปธรรมนามธรรมเหมือนเดิมส่วนเกี่ยวเนื่องโดยความสงบและไม่สงบมันก็มีเหมือนเดิมเมื่อเราตรวจตรองเห็นชัดทุกส่วนตามความเป็นจริงส่วนไหนที่ส่วนทุกข์ก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆไม่ใช่ว่าส่วนทุกข์เราจะมาแก้บิดเบือนความจริงให้มันได้ความสุขอันนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ส่วนไหนไม่เที่ยงเราจะพยายามทำให้เที่ยงมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเป็นธรรมสิ่งที่ทุกข์นั้นเป็นธรรมเหมือนกับไฟเป็นของร้อนความร้อนของไฟก็มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันเป็นธรรมชาติธรรมธาตุของมันเองธาตุของเขาเป็นธาตุอย่างนั้นถ้ามันไม่ร้อนเขาก็ไม่เรียกว่าธาตุไฟส่วนธาตุลมก็ต้องพัดไปพัดมาอยู่อย่างนั้นถ้าไม่พัดไปพัดมาเขาก็ไม่เรียกว่าธาตุลมถ้ามันว่างอยู่ไม่มีลมก็กลายเป็นอากาศว่าอากาศธาตุมันเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นส่วนในธาตุที่ว่าทุกข์ส่วนทุกข์มันก็มีอยู่เป็นความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเหมือนกับส่วนร้อนในโลกร้อนมันก็มีอยู่เย็นก็มันก็มีอยู่เป็นคู่กันเมื่อส่วนทุกข์มีอยู่ความสุขก็มีอยู่เป็นคู่กันจึงมีคู่คู่กันถ้าส่วนไหนมีกำลังมากส่วนนั้นส่วนนั้นก็มีอำนาจกำจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตนสามารถมันความร้อนมีกำลังมากสามารถกำจัดความเย็นออกอำนวยผลเองให้เกิดความร้อนทั่วไปเลยถ้าหากส่วนไหนมีกำลังมากส่วนเย็นมีกำลังมากก็อาศัยสามารถใช้อำนาจของตนแผ่ความเย็นไปหมดความร้อนก็ค่อยหมดไปหมดไปในจิตใจของเราทั้งหลายก็มีคู่คู่ความสุขความทุกข์ก็เป็นคู่ความดีความไม่ดีก็เป็นคู่ความสงบความไม่สงบมันก็มีอยู่ในจิตใจเป็นคู่คู่เมื่อธรรมทั้งหลายเป็นคู่มีอยู่อย่างนี้เราจะเอาส่วนไหนเราจะบำรุงส่วนไหนเราจะกำจัดส่วนไหนเมื่อเราปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเราก็พยายามละสิ่งที่ไม่สงบหลีกเลี่ยงสิ่งไม่สงบที่มาก่อกวนจิตใจไม่ให้สงบจิตไม่ให้สงบมันมีลักษณะให้ฟุ้งซ่านให้รำคาญให้หลงให้เผลอลักษณะจิตที่ไม่สงบทิศที่จะสงบได้นั้นเราต้องปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีมีศรัทธานี่อันนี้เป็นหนทางที่สงบได้พอจะเป็นสมาธิได้เมื่อเรามีศรัทธารักษาจิตใจของเราให้ดีไม่ให้ฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นเรานำเอาธรรมะมากำกับกับจิตมาประกอบกับจิต
ราจะเอาพุทโธมาประกอบกับจิตเจ้าก็ระลึกขึ้นมาให้กำกับประกอบอยู่ด้วยกันหรือประกอบด้วยกันไม่ให้มันวอกแวกไม่ให้มันขนองไปตามเคยที่มันเคยไปทำใจของเราให้หนักแน่นลึกบริกรรมจะเอาพุทโธก็ระลึกพุทโธระลึกแล้วระลึกอีกถ้าจิตไม่มองเห็นความสำคัญแล้วก็ซองให้เห็นความสุขเห็นความสบายความสุขความสบายไม่ใช่จะมีอยู่ในแต่วัตถุอย่างเดียวไม่ใช่มีอยู่แต่สิ่งอื่นอย่างเดียวเราไม่มีสิ่งใดเรานั่งว่างๆให้ความสบายอาจจะเป็นความสบายที่มั่นคงที่หาได้ง่ายถ้าเราเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจก็ยิ่งหาได้ยากทำการทำงานหาเงินหาทองเอาเงินอยู่ในกระเป๋าคนอื่นมาเป็นกระเป๋าของเรามันก็นึกว่าจะง่ายกว่าที่มานั่งสมาธิที่พุทโธให้จิตสงบแต่พูดถึงความจริงแล้วความสงบไม่มีใครหวงแหนไม่มีใครเป็นเจ้าของอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกการสถานที่ส่วนเงินทองมีเจ้าของเรายังมีอุบายมาเพราะอะไรเพราะเราทุ่มเทเวลาทุ่มเทการงานทุ่มเทกำลังทุกอย่างสละทางอื่นหมดไปทำงานให้เขาจึงได้ทีนี้การเราที่จะมาทุ่มเทเพื่ออัดเพื่อทำใครเล่าทุ่มเทได้ขนาดไหนเท่าไหร่ได้กี่เปอร์เซ็นต์กับเวลาที่เราทุ่มเทเพื่อการงานสิ่งเหล่านั้นก็ทุ่มเทเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความสงบเมื่อเรามาเปรียบเทียบแล้วมันก็กำลังทางโลกมันมากกว่าทางธรรมมันก็ครอบทางธรรมได้เพราะเขามันใหญ่กว่าเมื่อครอบได้แล้วเราก็มองธรรมไม่เห็นเพราะมันอยู่ในความสิ่งเหล่านี้มาครอบหมดเราอยากรู้ธรรมอยากเห็นธรรมอยากมีเห็นอนุภาพบทบาทบาทของธรรมอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะนิรมิตบันดาลความสุขความสบายให้แก่เราเมื่อมันไม่มีกำลังเช่นนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องบำรุงกำลังความสงบจิตไปน้อมเพื่อการละน้อมเพื่อไปความสงบเพื่อความวิเวกเพื่อความสบายถ้าสติเราไม่ระลึกถึงมีอยู่มันก็เหมือนก็ไม่มีความสงบมีอยู่เหมือนก็ไม่มีมีแต่ความฟุ้งซ่านความรำคาญความเพลิดเพลินความมัวเมาความขนองไปตามอารมณ์ของจิตที่มันเคยเป็นไปเพราะเหตุนั้นท่านจึงมีการให้หาสถานที่สงบจากภายนอกช่วยด้วยแล้วก็มีสติสำรวมจิตให้อยู่ในธรรมคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อคุ้มครองอีกชั้นในอีกชั้นหนึ่งเมื่อคุ้มครองรักษาได้แล้วมันค่อยวางค่อยละเอียดไปตามลำดับค่อยมีความวิเวกความสงบไปตามลำดับเรียกว่าวิวิเจวัคกาเมมันค่อยมีความวิเวกสงบสงัดจากอารมณ์ต่างที่เราเคยเห็นเคยได้ยินเคยได้กลิ่นเคยได้รสเคยได้สัมผัสโผฏฐัพพะที่สัมผัสอยู่ในกายของเราเวลานี้มันจะร้อนรู้สึกร้อนก็ตามรู้สึกนั่งเจ็บปวดก็ตามนี่เรียกว่าทัพพะโผฏฐัพพะ
ที่กระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็รู้อยู่แล้วอันนี้มันก็เป็นธรรมดาถ้ากำลังสติกำลังเพียรของเราดีชนะสิ่งเหล่านั้นได้ขาดจิตมันไปเกี่ยวข้องได้ขาดกับสัมผัสที่เรานั่งมันรู้สึกพอนั่งไปสักหน่อยพูดสิฮัดใหม่ฮัดใหม่ที่จะอยู่ได้นานจิตคอยเคลิ้มคอยสงบวิเวกอันที่ปวดต้องกลายเป็นชาบอกอยากหลังจากชาแล้วมันก็เบา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 มันคลายแล้วก็มันหายมันก็เรานั่งไม่ติดมันตัวของเราเบาเลือดลมก็เดินได้คนมีสมาธิคนมีกายเบาคนมีจิตเบาเพราะฉะนั้นความดันเลือดสามารถดันได้หมุนเวียนเลี้ยงหัวใจไปตามลำดับไม่ขัดข้องไม่เห็นอาจารย์องค์ไหนนั่งสมาธินานๆแล้วก็เลือดหมุนเวียนไม่ได้ไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้เป็นโรคหัวใจจิบหายวายปวงตายไปหมดไม่เห็นมีครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติจริงยังมีอายุยืนบางองค์ก็มีอายุยืนกว่าบางคนโดยซ้ำไปเหมือนกับหลวงปู่แหวนก็ท่านก็นั่งภาวนาอยู่ในป่าในเขาทรมานอดทนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศดูอ่านประวัติแต่ละองค์ละองค์ไม่เห็นท่านมีโรคมีภัยอายุสั้นพลันตายเพราะโรคภัยเหล่านั้นกว่าคนธรรมดาที่เขาทนุบำรุงที่เขากลัวกันท่านเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมถ้ากรรมและผลของกรรมที่เรากระทำไว้ในอดีตอำนวยผลมาในปัจจุบันประกอบปัจจุบันด้วยถึงเข้าแล้วจะเกิดเป็นลูกเศรษฐีที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์เท่าไรก็ตามแม้แต่เป็นหมอเองเลยบางคนก็อายุสั้นมีหมอคนหนึ่งยังไม่แต่งงานเลยเจ็บป่วยพอรู้สึกว่าป่วยในหลวงรับสั่งให้รักษาเป็นพิเศษไปอยู่โรงพยาบาลศิริราชอยู่ไม่นานพ้นที่สุดตายจนได้ตัวเองก็เป็นหมอแล้วก็อยู่ในการดูแลสายดูแลของในหลวงด้วยถึงอย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้ถ้าจะตายบางคนพอคลอดออกมาก็ตายยังไม่ทันได้นั่งสมาธิพอจะจับเป็นโรคเป็นภัยเพราะนั่งก็ตายไปก่อนเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปเมื่อเราภาวนาแล้วอย่าไปคิดกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จิตจะเข้าร่วมสู่ความสงบไม่ได้เราพิจารณาจนเกิดศรัทธาเชื่อมั่นในการกระทำจิตจึงจะปล่อยวางที่การสงสัยหรือการขวางจึงจะไม่ขัดขวางต่อความสงบการปฏิบัติไม่มีสิ่งใดที่สงสัยจึงปล่อยวางแน่วแน่ลงไปได้จึงจะตัดความกลัวได้ตัดความสงสัยลังเลได้จึงจะยอมเสียสละแล้วแต่บุญและกรรมได้ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นจิตเข้าละเอียดไม่ได้เราควรพยายามพิสูจน์ดูจากจิตใจของเราเมื่อวานนี้เรานั่งก็ไม่เห็นเป็นไรจะก็ยังมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้เรานั่งมาหลายวันไม่เห็นว่าเป็นอะไรมากกว่าคนที่ไม่นั่ง
คนที่จะไม่นั่งไม่เห็นเขาจะมีความสุขเท่าการไม่นั่งเหนือกว่าเราเท่าไหร่ได้ความรู้ความฉลาดกว่าเราเท่าไหร่เรายังได้มีโอกาสรู้ความจริงที่มีอยู่ในจิตใจของเราว่าเขาพอที่จะมีเรื่องความละอายต่อบาปมีโอตปะความกลัวต่อบาปไม่กล้ากระทำมีกายสะอาดมีวาจาสะอาดมีจิตใจสะอาดเพราะความเชื่อในหลักธรรมอันเป็นความจริงเรียกว่าสัจธรรมเป็นสิ่งที่มั่นคงจริงเราพิจารณาให้จิตนั้นได้รู้ได้เห็นความจริงมากเท่าไหร่ศรัทธาความเชื่อมันก็มากขึ้นเมื่อความศรัทธาความเชื่อมากขึ้นความเสียสละมันก็มากขึ้นในสิ่งที่เราควรเสียสละความส่งเสริมในการประพฤติปฏิบัติให้มีกำลังในทางการปฏิบัติเพื่อละสิ่งที่ไม่ดีก็มีกำลังเพิ่มพูนขึ้นอีกถ้าเราทำทุกวันทุกวันมันค่อยชำนาญมันอยู่ตัวแล้วมันก็เป็นผลกำไรชีวิตเพิ่มพูนความดียิ่งยิ่งขึ้นไปจนจิตของเราเป็นธรรมแล้วเราไม่ต้องฟังเทศน์ที่อื่นยากตาเห็นอะไรก็กลับกลายมาพิจารณาให้เกิดเป็นธรรมจะเห็นสิ่งที่ดีก็เอาสิ่งที่ดีนั่นมาเป็นธรรมถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบก็สามารถจะยิบยกเรื่องไม่ดีไม่ชอบจากการเห็นจากการได้ยินจากการสัมผัสถูกต้องให้เป็นธรรมเกิดความสะอาดในใจเกิดความสงบเกิดความสุขในใจได้แต่จิตของเราเป็นธรรมแล้วเพราะฉะนั้นควรพยายามแก้ไขจิตใจของเราให้น้อมไปทางธรรมน้อมไปการละทางระลึกน้อมไปในทางรู้ตัวน้อมไปในทางกำหนดรู้น้อมไปในทางละสิ่งที่ควรละน้อมไปพยายามเพื่อจะเจริญปฏิบัติให้มีสิ่งที่ควรเจริญควรปฏิบัติให้มีสิ่งที่ควรเจริญก็คือเจริญกายรู้กายหรือเจริญจิตคำว่าเจริญจิตก็คือการระลึกอยู่เนืองๆระลึกอยู่เรื่อยเห็นรูปเรื่อยชื่อว่าเราคุ้มครองตัวของเราเรารักษากายของเราเรารักษาจิตจิตเมื่อได้รับการรักษาก็เป็นจิตที่ใช้การใช้งานได้ดีกายเมื่อได้รับการรักษาก็เป็นกายที่ใช้การใช้งานได้ดีใช้การใช้งานไปในทางที่ดีเพื่ออัดเพื่อทำจะได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงบสุขหมดจดความบริสุทธิ์ถ้าจิตถึงสภาพความบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองมีกิเลสโลภโกรธหลงเป็นต้นแล้วความสะอาดความผ่องใสในจิตใจปรากฏขึ้นมาเมื่อจิตนั้นผ่องใสสะอาดก็สามารถมองเห็นชัดไม่มัวเหมือนกับน้ำที่สะอาดสิ่งใดตกลงไปสิ่งสีเขียวก็เห็นเป็นสีเขียวสีแดงก็เป็นสีแดงสีดำก็เป็นสีดำเพราะน้ำสะอาดถ้าสิ่งเหล่านั้นไปอยู่กับน้ำขุ่นท่วมลงไปมองไม่เห็นเลยถ้าจิตของเราไม่สงบไม่สะอาดอยากรู้อัดรู้ทำอยากรู้นี่มันก็รู้ได้ยาก
ความสงบเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยหรืออันนี้เราต้องถามตัวของเราเองเมื่อเรามีแก่จิตแก่ใจไม่เคยยอมแพ้ต่อศัตรูที่มาทำจิตมัวหมองเราก็ต้องตอบว่าไม่เหลือวิสัยเมื่อมันคิดทางไม่ดีได้มันก็ต้องคิดในทางที่ดีได้เมื่อมันฟุ้งซ่านได้มันก็ต้องสงบได้เมื่อเราไม่ฟุ้งซ่านใครจะฟุ้งซ่านแต่เราต้องตอบแก้เกี่ยวกันอยู่อย่างนี้แหละจะให้มันออกไปที่อื่นปฏิบัติตัวมันพิจารณาหมุนอยู่นี่แหละเห็นหมุนอยู่นี่แหละพลิกไปพลิกมาอยู่นี่ผลที่สุดความรู้ความเห็นให้เกิดปัญญารอบรู้ในกองสังขารขึ้นมาโดยเราไม่รู้ตัวว่าปัญญาเกิดขึ้นแต่เมื่อไรมันได้อย่างไรเมื่อเราพิจารณาละเอียดอย่างรู้มันช่วยได้พิจารณาเราละสิ่งที่ไม่ดีได้เราก็ทำสิ่งที่ดีได้เมื่อระลึกถึงความดีอยู่เสมอที่เราได้บำเพ็ญถูกต้องก็เป็นเครื่องทำให้มีปิติในจิตใจของเราเราก็ได้รับความสงบความสบายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าพูดต้องมันก็ทำให้จิตมันเป็นไปด้วยควรจะสงบค่อยสงบไปด้วยอย่าไปเอาสิ่งอันอื่นมาให้เกิดความรำคาญความฟุ้งซ่านความลังเลในจิตในใจวางให้สนิทลงไปให้ถึงความวิเวกสงบจริงๆให้ปรากฏเห็นกายเบาจริงๆจิตเบาจริงๆไม่หนักอกหนักใจไม่หนักเพราะสิ่งใดๆทั้งหมดสิ่งที่เคยหนักเคยนี่มันไปอยู่ไหนไม่ต้องห่วงมันไปอยู่ไหนมันไปเถอะมันไม่ได้อยู่อื่นไกลมันก็อยู่ในขันธ์อยู่ในอายตนะในรูปมันนี่แหละมันจะเกิดขึ้นก็นั่นนี่แหละถ้าเราเปิดช่องให้มันเกิดมันแล้วจิตจุดไฟสว่างขึ้นมาความมืดไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนก็ช่างเถอะไม่ต้องถามหรอกมันไฟดับแล้วมันก็เห็นน่ะมันปรากฏมาไม่ต้องหาเพราะฉะนั้นความรู้กับความหลงเป็นคู่กันเนี่ยสำคัญมากเมื่อเราจะอยากจะได้ความรู้เราก็ต้องอย่าให้เผลอจะได้ความฉลาดมันก็จะกลับมันห่างจากความหลงถ้าเรามีสติอันเผลอแล้วความรู้ตัวของเราก็ถูกทำลายไปเพราะความเผลออันนั้นถ้าจิตของเรายังอยากแข็งกระด้างเราต้องการจิตอ่อนจิตสงบจิตละเอียดเรากำหนดรูปแต่จิตมันค้างอยู่แข็งกระด้างอยู่มันก็รู้นี่ด้วยไม่ใช่ว่าไม่รู้จิตมันสงบละเอียดไปตามระดับก็รู้อีกแหละพอมันหลุดจากอันแข็งกระด้างจิตอ่อนจิตนอกจิตเข้าสู่วิเวกมันก็รู้เองเพราะฉะนั้นความวิเวกทำให้เกิดปิติทำให้เกิดความสุขทำให้มีอารมณ์อันเดียวแน่วแน่ไม่อยากไปที่อื่นไม่อยากคิดเรื่องอื่นไม่อยากสัมผัสที่อื่นมันไม่ต้องการอย่างอื่นถ้ากว่ามันอยู่ตรงนั้นพอไปหมดเลยมันพร้อมทุกอย่างมันพอแล้วมันอิ่มสับสานอยู่ในจิตในใจมันพอแล้วจะเอาอะไรมาเติมอีกไม่ได้ถ้าเอามาเติมอีกมันก็ล้วนแต่เป็นของที่ยากนำมาซึ่งความฟุ้งซ่านความรำคาญทำให้จิตใจกระทบกระเทือนอีกหยาบขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นจะให้มันเกิดขึ้นมาปล่อยวางให้มันอยู่ตามสภาวะส่วนธาตุไฟให้มันอยู่ตามธาตุไฟเราก็ไม่ร้อนเนี่ย
ส่วนธาตุลมก็ไม่จะทำธาตุลมมันก็จะทำอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยวางส่วนผิดก็เป็นส่วนผิดส่วนไม่ดีก็เป็นส่วนไม่ดีส่วนไหนดีที่จะใช้ให้เกิดกำลังเดินทางเพื่อให้ออกจากทุกข์ต่อไปอีกเราก็ทนุบำรุงความกำลังอันนั้นให้มีอยู่ตลอดชาร์จอยู่เสมอให้ตลอดให้มีกำลังเหมือนเครื่องไฟฟ้ามันก็แบตเตอรี่ถ้ามันหมดแล้วก็ชาร์จเพิ่มอีกเพื่อจะได้ใช้พลังงานจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันต้องพิจารณาสร้างกำลังขึ้นมาชาร์จกำลังขึ้นมาในการรู้การเห็นในทัศนะอันถูกต้องเมื่อเราทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เสมอๆความชำนิชำนาญความจิตจะโน้มไปเพื่อความสงบความวิเวกย่อมมีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วให้เราพยายามตั้งใจทำจิตใจของเราวันนี้ให้สงบกว่าแต่เมื่อวานปล่อยให้สนิททำใจให้ดีกว่าแต่เมื่อวานจึงจะก้าวหน้าจึงจะคืบหน้าเรื่อยๆให้พยายามกำหนดเรื่อยๆสิ่งไหนไม่ดีก็แต่งให้ดีมักเป็นเครื่องแต่งกำหนดการแต่งทางใจนะไม่ต้องไปลงมืออะไรเพียงแต่กำหนดรูปความดีเท่านั้นมันความดีก็มาไม่ต้องทำอะไรกำหนดรู้จิตถ้าจิตยังไม่ดีก็ระลึกความดีเท่านั้นมันก็ดีระลึกความสงบระลึกไปมันก็สงบเพราะเราปล่อยวางเราก็ปล่อยวางสงบเพราะเราสำรวมเราก็สำรวมสงบเพราะเราไม่เผลอเราก็ไม่เผลอนะหรือเรากำหนดลมหายใจก็สงบเพราะลมหายใจเข้าให้ออกไม่ได้ไปไหนมันก็สงบอยู่ตรงนั้นมันก็สงบแต่พุทธิกำหนดลมหายใจเข้าพุทออกโทเราก็สงบอยู่ในหายใจเข้าในหายใจออกให้มีความสุขในหายใจเข้ามีความสุขในหายใจออกมีความเพียรในลมหายใจเข้ามีความเพียรในลมหายใจออกมันประชุมอยู่ตรงนั้นสงบอยู่ตรงนั้นตรงที่ไม่สงบนี่ตรงไหนไม่สงบเห็นที่ไม่สงบแล้วความสงบก็จะอยู่ตรงนั้นเองเมื่อเราเจริญตามทางให้เกิดความสงบเรามีศรัทธาดีมีความเพียรดีพยายามดีมีสติดีมีจิตตั้งมั่นดีมีปัญญาสอดส่องดีมันก็สงบได้เพราะฉะนั้นในวันนี้นั่งให้ดีสิ่งไหนที่จะดีมีความสงบเย็นใจแล้วพยายามรักษาความดีให้มันแน่วแน่ลงไปอย่าลูบลูบคลำคลำครึ่งกลางกลางทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความพอใจปฏิบัติด้วยความเต็มใจปฏิบัติด้วยความพอใจอันหนักแน่นมั่นคงเราจะไม่เลิกไม่ละเราจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ฝึกหัดอบรมอย่างนี้จึงชีวิตไม่ล่วงไปเปล่า
ไม่หมดไปเปล่าชีวิตยังเหลืออยู่ประมาณเท่าใดเราก็ปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ค่ะก็ไม่เปล่าจากประโยชน์เราไม่มีเวรเราไม่มีภัยเราไม่มีโทษเราก็มีความสุขบรรยายมาวันนี้หยุดเท่านี้ก่อนต่อไปนี้เราพยายามกำหนดจิตให้สงบ